ืองพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ติดตามช่อง YouTube 3อาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับแล้วก็ต้องติดตามเพจ Facebook ทำธรรมะกสิกรรมไร้สารพิษนะครับผมค่ำคืนวันนี้เรามีนัดคุยกับคุณตาลำพันธ์ชะเอมนะครับอายุ77ปีอยู่ที่บ้านเขาขาดอำเภอท่าตะโก78แล้ว78แล้วอายุ78ปีบ้านเขาขาดอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับอายุขนาดนี้ปรับตัวสู้กับโควิด19กันอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกับตาลำพันธ์นะครับตอนนี้ตาลำพันธ์อยู่ในสายกับเราแล้วคุณตาสำนึกดีครับคุณตาครับผมครับทำสำนึกดีครับครับผู้จัดครับด้วยแล้วก็ที่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับครับอันนี้คุณตาลำพันธ์ตัวจริงหรือตัวปลอมครับเนี่ยแม่เด็ดตักไข่ไปก็ปลอมละเครื่องแย่เลยก็ตาลำพันคือเราเคยเห็นแต่ตาลำพันฟันหล่อไงเนี่ยเพื่อนก็ถามว่าอ้าวนี่ตาลำพันตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยมันอย่างว่าแหละคนเราเนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันจะไปพัฒนาอยู่แต่แค่อย่างอื่นไม่ได้เราก็ต้องมาถึงนึกถึงว่าฟันก็คือมันเป็นอะไรที่มันต้องทำให้เราเนี่ยกินตะลวกขึ้นไปได้บ้างเขาพัฒนามาเยอะเราก็พัฒนาตามเขามีฟันบ้างครับก็คุณตาลำพันไปใส่ฟันปลอมมาครับอ๋อคือฟันนี่ปลอมแต่ตัวลำพันนี่คือตัวจริงโอ้ยไม่ใช่ปลอมแล้วตัวจริงเลยแต่ฟันน่ะฟันปลอมฟันปลอมแต่ตาลำพันตัวจริงนะครับก็เขาเห็นตาลำพันดูหนุ่มขึ้นไงเขาก็ถามผมว่าอันนี้ตาลำพันตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยมันหนุ่มไม่ไหวแล้วศีรษะหรือหัวหรือผมมาก็ยังขาวอยู่เหมือนเดิมมันแน่เพราะเราไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ามันผิดอยู่ตรงที่ว่าสุขภาพร่างกายเรานี่มันไม่เปลี่ยนครับ
โอ้โหเปลี่ยนแล้ว78 ปีนี่ดูแลสุขภาพยังไงเนี่ยคุณตาละพันเป็นเพราะว่าเรามีสวนเศรษฐกิจพอเพียงหรือแบบพึ่งตนเองได้อยู่ในที่เราทำอยู่แล้วเราก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นกินอาหารที่เราทำเองและเป็นอาหารที่เรียกว่าทำให้สุขภาพเราแข็งแรงดีกินอาหารที่เพลงแต่งร้องให้ฟังตะกี้เนี่ยกินอะไรถึงได้แข็งแรงไม่ต้องใช้ไม่คำยันเนี่ยคือขยันทำงานแล้วก็มากินผักที่เราปลูกนี่แหละครับโอ้โห78 ปีนี่ไม่มีความดันไม่มีเบาหวานอะไรกับเขาเลยเหรอมีไปตรวจแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีต้องถึงก็ต้องไปหาหมอไม่น่าเป็นห่วงอ๋อไม่ต้องกินยาไม่ต้องถึงก็กินยาแค่มีไอ้สมุนไพรในตัวเล็กๆน้อยๆเอามากินก็ใช้ได้ช่วยได้แล้วโอ้โหนี่เขาเอาภาพมาประกอบเนี่ยสำหรับข้าวตาลำพันอย่างก็กินอย่างก็โอ้โหข้าหาบดีเลยนะเนี่ยนี่ผมก็ลูกก็ที่มาจากวัดน่ะผมยังมีกินข้าวตาลำพันเลยเนี่ยเห็นสำรับแล้วโอ้โหเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะลูกเอามากองเราไม่ได้กินมากมายขนาดนั้นลูกมันเอามาเยอะใหญ่โอ้โหจริงๆนะกินไม่มากหรอกครับเขาบอกว่ากินน้อยตายยากกินมากตายง่ายแต่ก็กินแค่พอดีอ๋อครับอันนี้สำรับเต็มเลยนะฮะทั้งผักทั้งผลไม้อาหารการกินคือ78ปีของตาลำพันนี่อย่างคือกินอาหารมังสวิรัติมาตลอดเลยใช่ไหมครับก็รวมแล้ว40 ปีกว่าแล้วกินตั้งแต่อายุ30กว่าโอ้แล้วทำงานอะไรต่างๆนี่ยังมีเรี่ยวมีแรงขุดดินขุดอะไรได้อยู่มันเหมือนมันทำได้เหมือนเดิมอ่ะครับงานที่ทำมาได้เยอะเหมือนเดิมมันไม่มีตกหล่นเลยครับไม่ว่าจะทำไหนแล้วก็ทำได้เร็วได้ไวแล้วก็ทำได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนอนก็สบายไม่ใช่ว่าทำแล้วมานอนคลางอ้อยอ้อยไม่ใช่เลยอ๋อวันนี้เห็นว่าเอาดินสั่งดินมา3 รถไม่ใช่3ว่าลูกข้อมาลงข้างๆเอามาไว้ปลูกที่เขาว่าดินมันถูกเที่ยว300ก็เลยไปดักทางเขาอยู่3เที่ยวโอ้ก็เลยต้องโกยให้เป็นทางเดินเลยตรงที่ดักทางอ่ะ3เที่ยวอ่ะโกยซะเรียบร้อยจนกระทั่งเดินได้สบายเลยโกยดินเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยไม่มีเวลาแต่งเพลงโควิดเลยไปนั่งจับปากกาคิดอะไรไม่ออกเลยปามาโอ้ยกลับมาบอกแกให้แต่งเพลงโควิดมาให้พี่น้องฟังซะหน่อยไปขุดดินไม่มีเวลาไปอาบน้ำไปอาบน้ำดีกว่าคิดอะไรไม่ออกจริงๆในการแต่งเพลงผมแต่งช่วงไหนรู้ไหมช่วงไหนครับผมจะนอนประมาณเที่ยงคืนหรือ1 นนดนอนจนเต็มลุกขึ้นมาจับปากกาเนี่ยสมองมันจะปล่งคิดอะไรจะแล่นดีแต่ตอนหัวค่ำหรือตอนกลางวันเนี่ยจิตมันยังฟุ้งซ่านคว้าปากกามาเขียนอะไรไม่ค่อยได้ผลนะครับต้องคืนต้องกลางคืนเนาะสมาธิดีเนี่ยเขามีโรคระบาดเนี่ยโควิด-19กันเนี่ยตาเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยให้ระวังนะให้ดีนะเนี่ยโดยความรู้สึกของตาลำพันนี่มีความตนกตกใจกับเขาบ้างไหมครับผมผมตกใจมากเลยตัวโควิดโคโรนามันจะตกใจผมมากกว่าทำไมไม่ใช่ผมตกใจมันละผมกลัวมันจะตกใจผมเพราะว่ามันมองเข้ามาในสวนเนี่ยแม้แต่คนยังตกใจเลยโอ้ทำไมแกมันทำไมถึงได้ลมลื่นลมเย็นแล้วก็น่านอนบางคนมาถึงเนี่ยหาวเลยแล้วก็สะอาดกล้าก็ไม่มีและของกินก็เต็มไปหมดโควิดมันไม่ชอบอยู่กับอย่างนี้แล้วมันชอบอยู่ที่สกปรกแล้วก็ชอบอยู่คนโลกมากมากแล้วมาเจอตาลำพันแข็งแรงด้วยภูมิต้านทานก็เยอะโควิดท้อมันกันนะเห็นเขาโอ้ยอย่าไปมัวหากินก็ตาลำพันเลย ไปหากินอื่นดีกว่าสงสัยจะล้มยากเนี่ย แล้วเขียนป้ายอยู่หน้าสวนแล้วเขียนป้ายว่าอะไรครับตาลำพันครับอะไรนะเห็นเขียนป้ายขาวๆอยู่ที่หน้าสวนนั่นเขียนว่าอะไรนะอะไรคนผมเขียนก็ว่าไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิดไม่กล้าเข้ามาใกล้ชิดเพราะตาลำพันอยู่กับเศรษฐกิจพอเพียงของพระราชานี่แล้วก็กินอย่างที่เราปลูกทุกอย่างที่เรากินตรงนี้มันถึงอยู่ได้ชนะครับเนี่ยอ๋ออันนี้คือว่าเป็นภูมิคุ้มกันเป็นวัคซีนอย่างดีเลยใช่ไหมตาลำพันเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยดูในโทรทัศน์ที่เขาติด
จอขึ้นมาให้เราได้เห็นเขายังบอกว่าคนที่จะ อยู่รอดพ้นภัยของโคโรนาโควิดได้เนี่ยต้องเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นและพอดีผมไม่ใช่มาทำตรงนี้ตอนที่เขามีโควิดแล้วก็เราทำมาตั้งหลายปีเต็มทีแล้วจนกระทั่งสวนเราดมสมบูรณ์แล้วพอมาเกิดตรงนี้ขึ้นของเรานี่มันเป็นการต้อนรับไว้อย่างดีแล้วอ่ะครับผมปุ้งตัดไปล่วงหน้าแล้วอ่ะ อย่างเงี้ยสุดยอดเลยนะเนี่ยมีพี่น้องเขาติดตามดูตอนนี้อยู่นะครับเขาก็มีความคิดเห็นมาเขาบอกว่าตาลำพันดูหล่อขึ้นนะครับเนี่ย อาจจะหล่อกว่าผมอีกแล้วเนี่ยตาลำพันเนี่ยหล่อก็หล่อแบบบ้าๆใส่เสื้อคนบ้าปลูกต้นไม้อ่ะโอ้แล้วคนอายุวัยเดียวเท่าตาลำพันนี่เขาเป็นไงกันบ้างเนี่ยเขาแถวบ้านตาลำพันเขาอยู่กันยังไงผาสุกกันไหมหรือว่าตนกตกใจกับโควิด19กันยังไงครับตาเขาเรื่องโควิดเนี่ยรู้สึกว่าเขาวิตกกังวลกันหลายอย่างคือเขาจะไปซื้อของกินเขาก็ต้องไปซื้อไปซื้อกำลังจะกินที่ไหนแต่เราไม่ต้องไปเขาบอกให้อยู่กับบ้านก็สบายก็อะไรในสวนเรามีกินทุกอย่างตั้งหม้อข้าวแล้วอะไรเราก็มีกินตอนนี้โอ้โหปลูกเห็ดทำโรงเห็ดไว้ข้างนอกมันยังไม่ได้กินสักดอกนึงเลยไปไหนมันแห้งแล้วพอย้ายโรงเห็ดเอามาไว้ในสวนนี่เท่านั้นเนี่ยในสวนเราดินมันชื้นเยอะแล้วก็ทำง่ายกระทัดรัดให้ดีพอเอามาไว้ได้แค่วันสองวันเก็บทุกวันเลยโอ้โหดอกสวยสวยสวยที่นี่เลยเห็ดก็มีกินครับถ้าตกมาตกเขาสอนยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าข้าวมีกินดินมีเดินแดดมีต้องพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บเจ็บป่วยมีสมุนไพรรักษาขี้หมาก็ช่วยกันกวาดครับภาคต้องไม่ต้องไปทุนเพราะมันเยอะหมดเลยบุญก็ต่างคนต่างทำโอ้มันเข้าล็อกครับแล้วหมายถึงคนที่วัยเท่าตาลำพันอายุ78ปีเท่าๆกันเนี่ยยังมีอยู่ไหมในหมู่บ้านเนี่ยหรือว่ากลับบ้านเก่าหมดแล้วมีแล้วก็ไอ้ที่ตายอ่ะเยอะไปแล้วแต่ว่าที่ยังไม่ตายก็ยังมีอ๋อครับแต่ว่าเรื่องสุขภาพการแข็งแรงหรือการทำงานทำการเนี่ยเหลืออยู่ตาลำพันคนเดียวที่ทำงานแบบเหมือนไม่ได้แก่เออเหมือนวัยรุ่นเนาะเหมือนวัยรุ่นแต่วัยรุ่นเขายังไม่ค่อยทำด้วยโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับตาเรียกหน้าปู่เท่านั้นเนี่ยมันแก่ตามที่หลานเรียกไปเลยมันไม่ทำแล้วบอกกูเลี้ยงมึงมาตั้งเยอะแยะแล้วมึงต้องเลี้ยงกูมากกินเป็ดเลยแล้วตาทำไมไม่ให้ลูกหลานเลี้ยงมึงอ่ะนั่งอยู่เฉยก็ได้เนี่ยผูกเปรนอนเลยเช้าขึ้นก็ผูกเปรนอนถึงเวลาก็มากินเดี๋ยวลูกก็ยกข้าวยกสำรับมาให้กินข้าวเสร็จก็ไปนอนสบายดีไม่เอาเลยแหละยังไงก็ไม่เอาครับพ่อบอกแล้วอ่ะถ้าขี้เกียจเมื่อไรเดี๋ยวลมหายใจมันก็จะหยุดพักเนี่ยทำชีวิตเนี่ยมันตดชื่นจะไปมัวราบลื่นกับขี้เกียจให้มันมากนักโอ้โหสอนก็ยังไงเราต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปบอกให้เขาขยันแต่ตัวเองนอนขี้เกียจไม่ใช่ครับผมโอ้แต่อายุ78ปีเขาถามตาลำพันอยู่เรื่อยเลยก็ถามตาลำพันมีโรคอะไรบอกมีอยู่โรคเดียวโรคอะไรโรคขยันไม่รู้จะทำยังไงมันขยันจนจะขี้เกียจบ้างนอนเปลพักย้อนลุกไปอีกแล้วมันนึกได้หน้าอยากทำอีกแล้วครับโลกขยันตอบตรงแล้วไม่ใช่ว่าแกล้งพูดมันขยันจนขนาดนั้นโอ้นี่นะโรคโควิด19มันถึงกลัวตาลำพันนะเนาะเพราะใจนะตาลำพันนี่มีใจที่แบบเขาเรียกใจที่กระตือรือร้นตลอดเวลานะอยากจะทำตลอดเลยคงต่อใจได้ครับเพราะผมเป็นคนมีภูมิคุ้มกันมาตั้งแต่เด็กอายุ7ขวบนนที่ผมเคยไปจากพ่อจากแม่ไปอยู่ที่กันดารที่ไม่มีแม่ดูแลสองปีเนี่ยอยู่เนี่ยเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันนอนกลางคืนก็นอนแก้ผ้าเอากางเกงตากตากนอนกระดินถอนไม้หนุนหัวเอาผ้าใหญ่ถ้าฝักเข้ามาเราเนี่ยทำผ้าห่มนอนห่มตานั่นเป็นคนยังไงตาครับปีถ้าย้อนไปถึง7ขวบเล่าคืนนี้หัวไม่ได้นอนอ่ะโอ้โหจำได้เป็นครึ่งวันก็เล่าไม่หมดผมว่าคืนนี้ถ้าเล่าไปย้อนถึง7ขวบในผมคงไม่ได้นอนกันเลยนะทีนี้ใช่คือผมมีเรื่องจำเล่าให้ลูกฟังเนี่ยลูกมันจะบอกพ่อแกจำยังไงไหวกระฉันเองฉันยังจำฉันไม่ได้เลย7ขวบความจำก็ยังดีครับยังดียังจำเยอะสายหูสายตานี่อ่านหนังสือนี่ใส่แว่นไหมครับ
ไอ้หนังสือมันไม่เท่าไหร่ละจับเข็มมาไอ้เล่มที่เล็กๆเนี่ยตัดได้อย่าให้มันเป็นก๋อยแย่เนี่ยเพี้ยได้เลยโอ้โหนี่ขนาดนี้เลยนะผมที่ต้องใส่แว่นเลยนะฮะตอนเนี้ยอย่างที่ตัวเล็กๆอ่ะลองอ่านดูเนี่ยอ่านได้โอ้โหแต่ระหว่างที่อายุ40กว่าๆใส่แว่นครับสายตามัวเหมือนพออายุตกใกล้ๆ60สายตากลับแจ่มเหมือนเดิมแปลกเนาะสายตามันกลับพ่อผมก็เหมือนกันพ่อกับสายตากลับครับแล้วตาลำพันธ์มีตั้งเป้าไหมครับว่าจะอายุแบบสักเท่าไหร่120 150อะไรอย่างนี้ไหมไม่ตั้งเลยคือผมคิดว่าถ้าผมติดพ่อมันก็คงใกล้ร้อยครับถ้าติดสาวมันก็คงใกล้ร้อยเพราะว่าสองคนเนี่ยพ่อเขาเสียไปแล้วแต่เขาก็ขาดอีก2หรือ3ปีพอร้อยแต่พี่ตอนเนี้ยยังแข็งแรงดีอยู่เลยครับก็90กว่าใกล้พอร้อยแล้วแกก็ยังไม่ตายไปเยี่ยมแกทุกปีเนี่ยครับถ้าตาลำพันธ์อายุ100ปีผมให้ผมสัมภาษณ์ได้ผมจะสัมภาษณ์อยู่นะครับครับไม่เป็นไรถ้าผมยังจำอะไรได้ก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละ ถ้า100ปีแล้วคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยผมไม่คงไม่รู้จะสัมภาษณ์คุยกันไม่รู้เรื่องแน่เลยก็ไม่ตามมาสัมภาษณ์แล้วว่าทำให้คนอื่นเขาถัดเสื่อมตัดตาหมดครับโอ้โหแล้วที่ภูมิคุ้มกันหลักๆของตาลำพันธ์ที่สู้กับโควิดนี่คือใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะฮะแต่พื้นที่ของตามันนี่เดียวเองนะมันจะสู้กับโควิดไหวไหมเนี่ยมันสะอาดมันเป็น5สออยู่เต็มตัวเลยครับพื้นที่ของตาลำพันธ์มีทั้งหมดกี่ร้อยไร่นะฮะที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยที่ดินข้างนอกด้วยใช่ไหมเนี่ยที่อยู่บ้านอยู่ทุกวันเนี้ยตอนเนี้ยที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยตอนที่อยู่ทุกวันเนี้ยที่ของลูกเขาที่ไปอยู่วัดของไอ้ซิวลูกสาวที่ไปอยู่วัดนั่นแหละแล้วพอเขาไปอยู่ที่สาลีโตกตอนนี้ก็เลยที่มันว่างเปล่าเพราะว่างเปล่าก็ทำที่ของลูกเนี่ย200ตารางวาเนี่ยเพราะที่มันไล่กว่าแหละแต่ก็แบ่งให้หลานอยู่บ้างอะไรบ้างครับตอนนี้ก็เลยมาทำตรงเนี้ยประมาณ200ตารางวา200ตารางวานะฮะโอ้200ตารางวานี่ไม่ใช่ปลูกของหมด200ตารางวานะครับ200ตารางวาทั้งห้องน้ำทั้งที่พักที่จอดรถถนนรถจอดอะไรเนี่ยอยู่ในกันหมดทำสวนทำอะไรอยู่ในที่นี้หมดโอ้แล้วมีแค่200ตารางวามันจะไปรับมือกับโควิดไหวไหมตามันล้อมโลกอยู่แล้วนะตอนนี้โควิด19อ่ะโอ้ยทีมันมองไม่เห็นแล้วมันเล็ก มันเล็กใช่ไหมมองไม่เห็นมันเลยไม่เข้าใช่ไหมครับมองไม่เห็นผมว่ามันตรงที่ว่าเราทำ5สอนี่แหละ5สอคือยังไงทับตาเอ้ายังไม่เคยได้ยิน5สอหรือเอ้าคือผมก็ถามแทนท่านผู้ชมมั่งดีครับอ้าวได้เลยถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรจะลองดูเอาชื่อของลำไยมาใส่สักหน่อยนึงครับลำไยเขาภูมิใจอยู่ที่เรื่องหายทองคำแต่ตาลำพันธ์เนี่ยชอบใจทำคือพืชผักของธรรมชาติครับตอนนี้ละสมบัติได้มาอยู่กับศาสตร์พระราชาทุกคืนทุกวันความดีนั่นมีถมไปจะมัวเหลวไหลกันทำไมเราหนามองเห็นสวรรค์เป็นแดนคนมีศรัทธาควรรักควรบูชาแผ่บุญญาให้คนทั่วไปอันนี้ไม่ใช่5สออันนี้เป็นหัวข้อตรงนี้5สอจริงๆก็คือมีสะสางสะอาดสะดวกสุขลักษณะและก็สร้างนิสัยสร้างนิสัยมันก็5สอก็คือตรงนี้ว่าสวนเศรษฐกิจพอเพียงของเราจะดูล่มลื่นน่าอยู่ก็ต้องรู้ทูหลักพัฒนากิจกรรมละ5สอเขาท้าหลักพัฒนาและคุณค่าของผลสะสางส่วนเกินเอาออกไม่พ่อกิเลสในตนสะอาดปาดปาดสีล้นสุขภาพคนสำคัญกว่าสิ่งใดสะดวกจัดเป็นหมวดหมู่หายก็รู้หยิบง่ายใช้สบายถูกสุขลักษณะอนามัยสร้างนิสัยละให้ดีที่ตนสร้างนิสัยละให้ดีที่ตนอันนี้จะอธิบาย5สอให้ฟังด้วยเลย คือสอที่1สอที่1เรามีสวนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เนี่ยเราก็สะสางสอที่1คือสะสางให้มันสะอาดสะสางพอสะสางเสร็จแล้วมันก็จะสะอาดต่อที่สองสะสางสะอาดพอมันสะอาดแล้ว
ต่อที่3ก็คือสะดวกครับสะดวกก็คือเมื่อมันสะอาดเราเดินไปทางไหนเนี่ยมันสะดวกและพอมันสะดวกต่อที่3แล้วก็สอที่4ก็คือถูกสุขลักษณะหมายถึงว่ามันก็จะดีต่อที่4แต่สอที่5เนี่ยเขาบอกว่าสร้างนิสัยครับสร้างนิสัยที่สอที่5คือสะสางสะอาดสะดวกสุขลักษณะแล้วก็สร้างนิสัยสอที่5คือสร้างนิสัยสำคัญที่สุดทุกวันเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทางสถานที่และกิจการต่างๆถ้าเจ้าใหญ่นายโตไม่มาเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรไว้เขาเรียกว่าทำหน้าแต่ถ้าหากว่าสร้างนิสัยเนี่ยหมายถึงว่าใครจะมาหรือไม่มาจะไปหรือไม่ไปแต่เขาทำประจำอยู่นี่เขาเรียกว่าสร้างนิสัยทำให้มันตลอดไปไม่ต้องไปรอให้คนโน้นมาชมคนนี้มาชมถึงจะทำครับผมนี่เขาเรียกว่าคงจะเข้าใจกันเนาะอ๋อเข้าใจครับถ้าไม่ทำอัตนาครับครับอ๋อครับผม5สอนะโอ้โหมาเป็นกลอนเลยนะครับตาแล้วเนี่ยทำไมน้ำท่าอุดมสมบูรณ์จังเลยเนี่ยเขาเอาภาพมาประกอบเนี่ยน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เรื่องน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยตาลำพันทำตรงสวนที่ทำอยู่เนี่ย4ปีลากสายยางน้ำประปาลดจนจะหมดแรงอยู่ได้แล้วแล้วก็เลยทำไปทำมาเพื่อนบ้านกันอยู่ในเขาขาดเนี่ยเขาก็มีการเจาะบ่อบาดาลครับพอก็เจาะบ่อบาดาลเราก็ถามว่าขอเบอร์โทรบ้างที่จะลองโทรคุยกับเขาดูที่ที่เขาเจาะบ่อเนี่ยเขาเอายังไงคิดยังไงอะไรยังไงพอโทรคุยแล้วปรากฏว่ารุ่งขึ้นเขามาเจาะให้เลยพอเจาะเสร็จแล้วตอนเย็นเขาไม่ได้มากินข้าวเพราะเราเลยเขาก็กลับและค่าเจาะเอา 30,000 ครับผลสุดท้ายน้ำในสวนเนี่ยไหลสบายเลยก็สบายไปได้เรื่องเจาะน้ำบ่อบาดาลตาลำพันก็เลยใช้น้ำแบบไหลไปตามคลองเล็กน้อยคลองเส้นไก่ในนี่เลยคลองเล็กน้อยนะมันไม่ได้ตั้งใจทำเขาไว้ก่อนหรอกคือมันใช้น้ำมันลดทั่วไปก็ธรรมดาแต่พอรู้ว่ามีน้ำดีๆแล้วก็เลยทำเป็นคลองตอยเล็กๆในสวนเลยเพราะที่มันเทลงนิดๆมันก็เลยทำเป็นคลองในแนวต้นไม้ที่เราปลูกมันก็แลดูไหลสวยและต้นไม้ก็เขียวจะอุ่มมันก็ตั้งครั้งก่อนเนี่ยผมไปถ่ายคลิปตาลำพันพื้นที่ปล่อยน้ำใส่คลองเล็กคลองน้อยไปเนี่ยแค่ประมาณ200ตารางวาเอาจริงๆมันก็ไม่ถึง200ตารางวาหรอกเนาะแปลงเกษตรตาเนี่ยคนดูไปแสนกว่าแล้วนะผมยังตกใจเลยเนี่ยดูแสนห้าแล้วมั้งเออ เขาประทับใจอะไรของตาไม่รู้เนี่ยหรือว่าเขาคง มีที่ไม่เยอะเหมือนตรงตาหรือเปล่าอยากจะทำบางทีเนี่ยเขาดูแลเนี่ยเขาหนึ่งเขาฟังผมพูดอธิบายนี่อย่างหนึ่งสองเนื้อที่ที่ผมทำเนี่ยมันก็ยังไม่มากมีน้อยก็สามารถที่คนมีที่น้อยเนี่ยทำตามได้ตรงนี้อย่างหนึ่งและอีกอย่างว่าคนเนี่ยถ้าหากว่าอายุเขายังไม่ได้มากถึงผมเนี่ยเขายังพอมีเรี่ยวมีแรงทำเนี่ยเขาก็เลยคิดทำว่าขนาดตาลำพันเนี่ยมันไม่น่าจะทำแล้วเพราะอายุขั้นนี้เนี่ยจะทำไปทำอะไรใหญ่เพราะว่าให้ลูกให้เลี้ยงนี่ก็ไม่อดตายอยู่แล้วแต่ว่าพันทำไมยังทำอยู่นะตรงนี้เขาก็คงจะเข้าใจแล้วเขาก็เลยอยากจะมาทำบ้างครับเนี่ยตอนนี้แล้วผมต้องไม่จะขี้เกียจเลิกทำเลยเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงโอ้ถ้าจับมัดเลยได้ไหมเนี่ยจับมัดจับให้อยู่เฉยๆ ได้จะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงงานที่จะทำต่อนี่มันใจมันผูกอยู่เพราะว่านึกถึงตราดพระราชาแล้วเนี่ยคือพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยอธิบายเรื่องนี้จนกระทั่งว่าเราเนี่ยเข้าใจพอเขาเข้าใจแล้วเราก็ไม่อยากที่จะให้เรื่องเนี้ยหลุดไปทั้งอื่นเพราะว่าในหลวงท่านพูดไว้หน้าฟังอยู่ข้อหนึ่งตรงที่ว่างานของข้าพเจ้ายังไม่เสร็จเนี่ยข้าพเจ้ายังไม่เสร็จและก็อีกทีหนึ่งเขาบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวอย่าทิ้งเราอย่าทิ้งเรานะพระเจ้าอยู่หัวก็บอกว่าถ้าท่านไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งท่านตอนนี้เราก็เหมือนกันเรายังทำตรงนี้อยู่นะถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นหน้าตาของพระเจ้าอยู่หัวมาอยู่ในสวนแต่เราก็มีเอาจิตวิญญาณของท่านที่ให้กับพวกเราไว้นะเราเอามาไว้ในสวนเรานี่เลยโอ้โหลึกซึ้งมากเลยตาชั้นครับทำอย่างอันนี้นี่ปัญหาโรคระบาดโควิดอะไรนี่ไม่ได้กระทบตาลำพันเลยเนาะ
เนี่ยเขาหลายๆคนนะตกา็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหลายๆคนเนี่ยเขาตกงานกันนะตอนเนี้ยหลายคนก็ไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่กับบริเวณบางคนก็เครียดนะครับหลายๆอย่างเลยใชบา่งคนก็ไปลงชื่อลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา5,000นะไม่รู้คุณตาได้ไปรับครับลงทะเบียนรับเงิน5,000เขาป่ะครับไม่ได้ไปหรอกครับทั้งที่มีสิทธิ์ที่จะไปรับได้เพราะว่าผมไม่ได้มีหลักฐานที่ไร่ที่นาหรือที่ดินที่ดอนอะไรตรงไหนเลยเพราะโอนที่แรกหมดนไม่ะมีเลยแต่ทำไมไม่ไปรับกับเขาล่ะครับไม่ต้องหรอกเพราะว่าพออยู่พอกินในสวนอ๋อเนี่ยครับนี่เขาบอกให้กักตัวแล้อยวู่ก็กับบ้านตาลำพันก็อยู่สวนอยู่แล้วเนาะไม่ได้ไปรับถ้าให้ไปรับก็ไม่เข้าใจวิธีไปรับด้วย ก็คือว่าตาเนี่ยอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีภูมิคุ้มกันหลักเลยอันเนี้ยแม้พื้นที่ไม่เยอะนะครับพื้นที่แค่ประมาณ200ตารางวาแต่200ตารางวานี่คือรวมบ้านรวมถนนรวมที่อยู่อาศัยด้วยนะฮะนั้นแปลงเกษตรของคุณตาเนี่ยมีอยู่ประมาณนึงนะครับแล้วก็ขุดเจาะบาดาลแล้วเอาน้ำบาดาลเนี่ยไหลไปตามในพื้นที่แปลงเกษตรเล็กๆนะครับแต่ก็ในแปลงเกษตรเล็กๆเนี่ยมีพืชกี่ชนิดนะครับคุณตา300กว่าชนิด300กว่าชนิดปัดโทนี่แล้วนกั็บหมดเลยแล้วก็พยายามเอาน้ำบ่อบาดาลมาทำประโยชน์ให้มากคือหายไปอีกแล้วมายังไม่ได้หายคุยต่อเลยครับคือน้ำเนี่ยน้ำประปาที่เคยเอามาใช้เนี่ยตัดออกเลยเอาน้ำบ่อบาดาลมาใช้แทนทั้งหมดในสวนด้วยแล้วก็ใช้ในห้องน้ำด้วยทำอะไรด้วยแล้วก็มีเครื่องกรองน้ำทั้งหากแล้วก็น้ำเนี่ยเอามาทำเป็นเครื่องกรองน้ำสามารถที่จะจำหน่ายให้ก็คนที่เขาไม่มีน้ำกินเนี่ยมาซื้อเอาไปกินกันกะลอนกลมขนาดอย่างเงี้ยเนี่ยกะลอนละ10บาทตอนนี้ขอเขา15บาทครับน้ำที่นี่แหละเอามากลั่นเพราะว่าซื้อเครื่องกรองเข้ามาเกือบ20,000บาทนะโอ้โหครับเอากรองน้ำกินเองด้วยแล้วก็ขายด้วยครับโหก็ได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับคุณตาน้ำตัดของน้ำประปาเขาออกไปเลยเราเอาน้ำบาดาลเราใส่แทนเลยครับผมครับแรงดีกว่าแรงดีกว่านั้นน้ำก็ใสจะใสกว่าน้ำบาดาลเขาน้ำประปาเขาครับนั้นในแค่นี้ก็สามารถที่จะอยู่ได้เลยเนาะคุณตาไม่ได้ไปลงทะเบียนเอาเงิน5,000อะไรก็ให้คนที่เขาเดือดร้อนกว่าเนาะของคุณตานี่ยังพอขยับขับเคลื่อนได้ด้วยพื้นที่เล็กๆนะฮะแต่คนที่เดือดร้อนกว่าไม่ได้จ้องไม่ได้ต้องผลอะไรที่ว่าไปเอาดูถูกดูแคลนไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือเราพออยู่พอกินของเราแล้วก็ไม่น่าที่จะต้องไปรบกวนอะไรก็ตรงในเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าแค่นี้ไม่อยากได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับหมายถึงว่าเราเสียสละตรงนี้ดีกว่าเราจะได้ไปให้คนอื่นครับคือของเราพอพึ่งตัวเองได้นะฮะเราก็อาศัยในที่เรามีภูมิคุ้มกันคือตาลำพันเนี่ยทำเศรษฐกิจพอเพียงมานานแล้วนะครับแล้วก็ทำผักหวานป่าทำผักเคยาทำปลูกพืชผักพื้นบ้านเนี่ยมานานแล้วตอนนี้ก็ได้อาศัยในยามที่เกิดวิกฤตครับที่เราไม่ได้เพิ่งมาทำตอนนี้เราทำมานานครับอ๋ออันนี้คือภูมิคุ้มกันหลักๆเลยแล้วก็ถ้าคนทำตามแบบตาลำพันได้นะครับมันก็จะเป็นการลดภาระรัฐบาลในขณะนี้ที่เขาต้องไปเยียวยาไปอะไรต่ออะไรเนาะก็ถือว่ามีคนติดตามทำตามตาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นว่ามีแฟนขับไปเยี่ยมไปเยียนไม่ขาดสายเลยแต่ช่วงนี้เนี่ยคือเขาหยุดไปก่อนใช่ไหมเขาหยุดครับหยุดตรงที่ว่าเขาทางราชการเขาอยากจะให้ทุกคนน่ะที่มีอะไรเคยไปโน่นมานี่เนี่ยหยุดอยู่กับที่กันก่อนครับขอความร่วมมือตรงนั้นกันครับผมมีคอมเมนต์เข้ามามีความคิดเห็นเข้ามานะครับคุณตาเขาบอกว่าอยากให้คุณตาช่วยสอนปลูกผักหวานน่าจะเป็นเรื่องผักหวานป่านั่นแหละครับเอาสั้นๆก็ได้ครับตาสักหน่อยหนึ่งช่วงนี้ผักหวานป่าเม็ดมันกำลังแก่ครับครับครับ เอาอย่างนี้เลยดีกว่าครับแล้วพูดตามทีหลังนิดนึงนะเอาเป็นกลอนลิเกให้ฟังสนุกสนุกนิดนึงแล้วก็กลอนลิเกจบแล้วก็พูดต่อนิดนึงครับป
ูดอย่างนี้แต่วิธีปลูกผักหวานป่านะครับก็คือสวัสดีครับพี่น้องร้องมาฟังตะรำพันร้องกันดูสักหน่อยตอนนี้มาเรียนปลูกผักหวานต้นน้อยๆเพื่อที่จะให้กินกันให้อร่อยเถอะน้องพี่เราควรจะขุดทำหลุมให้มันละสวยตู้ห้วยแล้วก็ตามลงไปด้วยปุ๋ยหมักลดน้ำทิ้งไว้สักพักแล้วก็จะปลูกได้ละทันทีถ้าหากว่าเราปลูกในที่โล่งแจ้งหรือว่ามีแสงแดดจัดๆมันก็จะมองเห็นกันได้ชัดๆว่าใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองละทันทีเราควรจะทำร่มกันเอาไว้เสียบ้างเพื่อที่จะอำพรางนอดแสงแดดเสียงพี่น้องเขาคุยกันออกแซดบอกก็ปลูกที่ไร่แล้วมันก็ตายกันทุกทีแต่พอไปดูในสวนของตาระพันมองเราเอ๊ะนี่เหมือนมันจะไม่ยากคราวนี้เราคงต้องจักลองดูกันอีกแต่ครั้งใหม่นี้พอคิดเสร็จก็เริ่มตัดสินใจคราวนี้เราคงจะมีผักหวานต้นใหญ่ๆและยอดเขียวกระจีตรงตรงนี้จะพูดตาไม่มีระนาดลงเลยก็จะพูดให้ฟังนิดนึงในกลอนลิเกเนี่ยคือเราควรจะขุดทำหลุมเล็กก็ได้ใหญ่ๆก็ได้แต่เราควรจะหาพวกปุ๋ยอะไรดีๆที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ผสมดินใส่ให้เต็มพอมันเต็มดีแล้วเราก็จะเอาเมล็ดหยอดก็ได้หรือจะเอาต้นกล้าปลูกก็ได้แต่ว่ารับปลูกแล้วเนี่ยควรจะมีร่มให้เขาถ้าไม่มีร่มแล้วก็จะทำให้ผักหวานไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าดินมันจะแห้งหมดร่มนี้ต้องไปหาซื้อแถวร้านค้าใช่ไหมครับคุณตาอะไรนะร่มต้องไปซื้อที่ร้านค้าเลยครับตอนนี้เผื่อคนคิดไม่ได้ถูกก็มันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะจะไปล่อล่มที่เขากลางให้คนเดินไปไหนไม่ใช่ล่มอย่างนั้นหมายถึงว่าเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดไปซื้อล่มตาบอกว่าร่มนะผมก็นึกว่าร่มดีเขากลางเดินกลางแดดกลางฝนล่มไม่ใช่ล่มอย่างที่เขาถือกลางอันนั้นมันจะตรงเห็นตรงไปหน่อยนึงล่มของต้นไม้เนี่ยก็คือจะเป็นต้นตะขบก็ได้ต้นแคก็ได้ต้นที่เขาปลูกพวกเศรษฐกิจพอเพียงแบบเป็นไม้ยางนาพวกต้นเตงต้นลังอะไรอย่างนั้นก็ได้หรือว่าที่ดีที่สุดของมันนะที่เขาปลูกกันทั่วไปที่เขาได้รับผลสำเร็จก็คือต้นมะขามเทศที่เอาไปเป็นที่เลี้ยงแต่ระหว่างก่อนที่มะขามเทศมันจะใหญ่โตเป็นที่เลี้ยงได้เราก็ควรจะมีตะแลนหรืออะไรต้นอะไรที่มันโตเร็วๆหน่อยเอาไปปลูกเป็นล่มเขาไว้ก่อนไม่ใช่ไปซื้อล่มกลางพืชเอามาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเอาล่มกลางพืชมาเลยเพื่อตะลังพันฟังไม่ได้สับล่อไปซื้อล่มมาทั้งหมดเงินไม่ใช่น้อยเลยไม่ได้แต่ถึงบอกว่าต้องถามให้ตาขยายความหน่อยไงเดี๋ยวชาวพี่น้องฟังอยู่ก็พากันไปซื้อล่มกลางกันแต่อยู่แถวปลูกผักหวานไปก็ดีแล้วช่วยเหลือกันหน่อยนึงเดี๋ยวคนฟังไม่เข้าใจว่าก็คือร่มความหมายของตาลำพันธ์ก็คือพืชพี่เลี้ยงนะฮะพืชพี่เลี้ยงผักหวานป่าทั้งมะขามเทศทั้งตะขบทั้งต้นแคนะครับทั้งไม้แดงหรือพืชไม้ป่าต่างๆได้หมดนะฮะแต่ที่แต่ก่อนมันครับไม้ใหญ่ๆแล้วก็ต้องหาเรื่องร่มอย่างนี้ก่อนแต่พืชที่เร็วก็จะเป็นต้นตะขบนะครับต้นตะขบกับต้นแคนะครับจะมีสเต็ปอย่างนี้ก็ได้ปลูกผักหวานป่าแล้วมีตะขบมีแคมีมะขามเทศมีไม้แดงอยู่ด้วยกันเลยนะฮะได้คือปลูกครั้งเดียวอยู่เป็นระยะที่ไม้แดงพวกแดงเป็นพวกถาวรแต่พวกตะขบพวกแคพวกนี้มันไม่ถาวรเดี๋ยวมันหมดอายุไวภายใน3ปี4ปีเดี๋ยวมันก็ตายครับครับก็คือปลูกผักหวานป่าปลูกครั้งเดียวอยู่ไปตลอดชาติเลยเนาะมันอาจจะอายุยืนกว่าเราหน่อยนะตาเนาะถ้าหากว่าเราทำถูกเรื่องมันจะอยู่ตลอดจริงๆแต่ถ้าไม่ถูกเรื่องอ่ะงามดีแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกเรื่องเดี๋ยวมันก็ตายเหมือนกันอ๋อครับมันต้องมีร่มอยู่ตลอดให้งามยังไงก็ต้องมีร่มอยู่ตลอดถ้าหากว่างามดีแล้วเอาร่มพี่เลี้ยงออกแล้วก็
ปีแรกจะเหลืองก่อนใบอ่ะพอปีที่สองก็จากใบเท่าฝ่ามือก็จะเหลือเท่านิ้วมือพอได้ปีที่สามจะตายเลยครับเนาะสำคัญมากเลยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นองค์ความรู้นะครับผมแล้วเม็ดเนี่ยเอาเม็ดเนี่ยเราแบบไหนดีที่สุดครับคุณตาเอาเม็ดไปลงดินเลยหรือว่าต้องมาทำเป็นถั่วงอกก่อนไหมหรือเอาไปลงเป็นในถุงดำแล้วค่อยไปปลูกลงแปลงที่เราจะให้มันอยู่แบบยั่งยืนถาวรอ่ะสูตรไหนดีที่สุดครับมันน่ารู้สึกว่าคนที่ไปทำเนี่ยการดูแลสำคัญที่สุดคือสูตรไหนก็ได้บางทีเนี่ยสูตรที่น่าจะได้ดีเนี่ยแต่คนดูแลไม่ค่อยเป็นอ่ะมันก็เสียได้คือเอาเม็ดหยอดก็ใช้ได้เอาพัมเป็นงอกแล้วก็ไปลงก็ใช้ได้แต่ว่าทำเป็นต้นพันธุ์ในถุงก็ใช้ได้แต่คนที่ดูแลเนี่ยมีใจกล้าผักหวานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ส่วนใหญ่เลยถ้าคนมีนี่จริงๆเนี่ยสูตรไหนก็งามเพราะว่ามีคนอยู่เป็นดาบตำรวจอยู่ที่ตำบลของตำบลเดียวกันเนี่ยเขามาเอาไปปลูกมาเอาไปจากตาลำพันเนี่ยเขาพูดยังไงรู้ไหมโอ้ยแต่ลำพันธ์ทำยังไงมันก็โตทำยังไงมันก็โตทำยังไงมันก็งามคือเขาดูแลเป็นอ๋อครับโอ้จะเป็นเนี่ยมันไม่ค่อยสนใจเหมือนเนี่ยก็ว่าดูไม่ค่อยดูน้ำท่าก็ไม่ค่อยได้ให้แล้วมั้งแล้วก็มันไม่ค่อยสนใจครับปล่อยตามยถากรรมไม่ค่อยได้อืมครับผมเดี๋ยวถ้าโควิดมันเจือจางเบาบางแล้วเดี๋ยวพี่น้องคงจะไปเยี่ยมไปเรียนรู้เรื่องผักหวานป่าตาลำพันธ์มากขึ้นนะครับผมเรื่องนั้นแน่นอนเรื่องที่เขาจะเข้ามาดูเนี่ยที่เขาไม่ค่อยเข้ามาช่วงนี้ก็คือบางคนโทรมาก็อยากมาเหมือนกันแต่เขาเราก็บอกเขาว่าเอาให้ความร่วมมือเขาหน่อยเราก็ดูในคลิปในอะไรไปก่อนนะจะเพิ่งเข้ามาเลยเรามันมีอะไรที่ไม่งามก็เขาก็จะโทษเราได้อ๋อครับพอดูจากความเห็นของพี่น้องนะครับตาเนี่ยเขาดูสดๆกันอยู่นะเนี่ยเขาดูกันทั่วโลกเลยนะครับตาเนี่ยโอ้โหนี่ตาลำพันธ์นี่เทคโนโลยีไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยเขาบอกว่าอยากกลับไปทำแบบตาลำพันธ์เยอะเลยแล้วก็ปลูกชายาเป็นแนวรั้วเนี่ยเหมือนของตาลำพันธ์ด้วยครับปลูกผักชายาเป็นแนวรั้วนี่มีการไปทำตามกันเยอะมากนะครับคุณตาไม่มีโควิดเข้ามาน่ะก็มีคนมาเอาตั้งแต่เต็มรถปิกอัพครึ่งรถปิกอัพบางทีก็สองที่ทำทุ่งปุ๋ยครับเขาก็มาเอาไปให้พันทำแบบเป็นรั้วอย่างเราทำครับผมประโยชน์ของผักชายาจะมีกรมีลิเกอะไรให้พี่น้องลูกหลานที่ติดตามอยู่ทางบ้านฟังไหมครับตาครับพอคนที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ควรจะฟังเอาไว้จะได้เอาผักชายาเป็นรั่วกินได้เนี่ยเอาไปทำเพราะว่าคำกลอนของตาลำพันเนี่ย ออกไปให้ฟังอยู่เรื่อยๆเวลามาออกคลิปทีไรเพราะว่าคันรั่วมันมีผักชายาอยู่ก็เลยจะบอกเขาอย่างนี้ว่าประโยชน์ของผักชายาหรือว่ามะกอกินใบเอามาปักทำรั่วก็ได้ไม่ต้องตัดไม้มาล้อมให้เสียเวลายอดอ่อนๆทำอาหารกินได้สารพัดจะต้มจะแกงจะทอดจะผัดก็ไม่เคยแพ้ใครแถมยังปลูกง่ายโตเร็วตายยากแค่นำมาไปปักเดี๋ยวมันก็เขียวทันอกทันใจถ้าใครไม่เชื่อก็ลองเอาไปทำกันดูเดี๋ยวก็รู้ว่ามันดีแค่ไหนประโยชน์ทางยาก็จังน่าคิดป้องกันโรคลิ้นดวงทวารก็ได้ป้องกันอาการปวดหัวหน้ามืดตามัวช่วยเหลือท่านได้อย่างสบายแถมยังป้องกันโรคตับให้พ้นขีดอันตรายผักชายาถ้าใครมีมาไว้ในครอบครองได้เนี่ยนะผักชายาจะบอกให้สมมติว่าเราอยู่ใกล้ไกลกันแล้วก็เราไปเจอแล้วเราหักเอามาแล้วก็เอามาทิ้งไว้ข้างบ้านเนี่ยกิ่งผักชายาเนี่ยแล้วเอามากองทิ้งไว้ข้างบ้านประมาณเดือนนึงหรือ2เดือนแล้วนึกขึ้นได้เอาไปปลูกยังไม่ตายเลยแล้วพอไปเสร็จแล้วพอมันเป็นแล้วเนี่ยถึงถ้าน้ำไม่ได้ลดมันก็อยู่ก็เราได้ไปตลอดเลยแล้วก็ตั้งแต่ปลูกมายังไม่ได้เห็นพยาธิตัวไหนมันมาควนมากินเลยมันจะอยู่ได้งามดีตลอดแต่ถ้าเราจะให้ได้กินยอดอ่อนๆดีตลอดก็คือเราปลูกแล้วเราให้น้ำ
เมื่อเราให้น้ำมันจะมียอดอ่อนในกินตลอดแล้วก็ยิ่งขยันตัดก็ยิ่งขยันแตกให้เรากินส่วนการจะไปเยี่ยมเยียนกันเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีเนาะก็ตะลำพัดไม่รังเกียจหลักเรื่องนี้แต่ก็เราให้ความร่วมทางเจ้าหน้าที่ต่างๆเขาได้ขอร้องให้เราเนี่ย อยู่ในที่ที่เราอยู่ก่อนจะเพิ่งโคลนปลานไปทางไหนครับแล้วให้ความร่วมมือเขาตรงนี้ครับอย่าเพิ่งพร่นพล่านไปทางไหนเลยนะอันนี้เป็นศัพท์เฉพาะจริงๆนะคุณตาคนรุ่นจะ80พูดอย่างนี้อย่าเพิ่งพล่านไปทางไหนนะครับอย่าเพิ่งพล่านไปทางไหนเอาละครับช่วงท้ายแล้วครับคุณตาครับอยากมีอะไรให้กำลังใจลูกหลานที่กำลังเนี่ยเผชิญโรคระบาดอยู่ทางไหนเนี่ยคือโลกข้างนอกเนี่ยเขาก็เดือดร้อนกันเยอะนะครับพวกเราที่เป็นลูกหลานของพระองค์ท่านกันทั้งประเทศก็ได้ช่วยกันค้นคว้าหาต้นเหตุที่มันทำให้พวกเรานั้นไม่ค่อยจะพอกินแล้วก็ไม่ค่อยจะพอใช้แต่ส่วนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะที่พระองค์ท่านได้ตรัสแต่ถ้าใครนำประพฤติปฏิบัติก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขและก็ความสบายแต่ถ้าหากเราเนี่ยรู้กันแล้วเข้าใจกันแล้วอย่าไปมัวนั่งนิ่งนอนนิ่งกันอยู่เฉยลองเอาไปทำตามกันดูซะเลยก็จะได้รู้ว่ามันดีก็ยังไงครับตะลำพันของปากนะครับครับขอบพระคุณครับคุณตาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับทุกความเห็นที่พี่น้องส่งมาทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับผมสัญญาณอาจจะขัดข้องเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมีได้เทคนิคในการไปปรับปรุงในวันต่อๆไปงั้นคุณตาครับเดี๋ยวเราล่ำลาพี่น้องไปพร้อมกันเลยแล้วผมจะลาคุณตาไปด้วยนะครับผมให้ตัวคุณตาสุขภาพแข็งแรงอยู่ไปเป็นร้อยปีถ้าอายุร้อยปีแล้วสัมภาษณ์กันคุยรู้เรื่องผมจะตามไปสัมภาษณ์นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณคุณตาครับล่ำลาไปพร้อมกันเลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนตามรับฟังรับชมนะครับขอบคุณครับพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าอาดินอันสดใสเพื่อฟ้าอาดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าอาดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าอาดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้า